ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิมินวะอะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการขอดุอานะว่าสิ่งดุอาสิ่งใดที่เราควรจะขอและสิ่งใดที่เราไม่ควรจะขอพี่น้องในเรื่องของการขอดุอาก่อนอื่นเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการขอดุอานิดนึงว่าในศาสนาของเราเนี่ยมีบทบัญญัติในเรื่องของการขอดุอาไว้อย่างมากพี่น้องบางทีเราพอเวลาที่เราพูดถึงการขอดุอาแล้วเราไม่เข้าใจบทบัญญัติในเรื่องการขอดุอานะเวลาเราคุยกันเรื่องการขอดุอาเนี่ยมันเราแยกได้เป็นหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องที่1ก็คือกฎเกณฑ์ของการขอดุอานะแล้วก็ประเด็นที่2คือเราจะพูดคุยในประเด็นเรื่องของการยกมือขอดุอาบางทีเราพอเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของการยกมือขอดุอาว่าในบางกรณีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ยกมือขอดุอาแล้วเราก็มันเลยทําให้เราเนี่ยทิ้งการขอดุอาไปเลยบางทีคนเข้าใจว่าพวกซุนนะห์เนี่ยไม่ขอดุอาแม้กระทั่งคนที่เดินตามรอยอัคคณาจารย์ที่บรรยายด้วยกับซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยนะว่าแล้วก็มีความเข้าใจว่าเราไม่ขอดุอาเราไม่ยกมือขอดุอาเลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะยกมือขอดุอาในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายกมือแล้วมันจะใช่ซุนนะห์นบีมั้ยมันเลยทําให้บางทีเราอธิบายกันในเรื่องนึงทําให้เราเข้าใจผิดไปอีกเรื่องนึงนะแต่ก่อนที่เราไปถึงตรงนั้นเรามาดูกันก่อนว่าเดี๋ยวเวลาของผมเนี่ยถึง 11:20 ใช่มั้ยฮะจะได้พูดไม่เกินนะจริงๆวันนี้ที่ผมจะไปคือตอนนี้การเดินทางนี่มันง่ายนะผมจะไปหาดใหญ่นี่ผมมีไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยมีกระเป๋าผมเคยพกกระเป๋าไปแล้วนะเคยพกกระเป๋าไว้ใหญ่มากผ้าเช็ดตัวมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอตอนหลังโอ้โหแบกไปหนักเราไม่ได้ใช้เลยบางทีน้ำก็ไม่ทันได้อาบ มันก็ไปอย่างนี้แหละถึงเวลาเราก็บรรยายเสร็จแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านนะแล้วหมาดอัลเลาะห์ยังให้ย่อรวมได้เลยใช่ไหมอาบน้ำก็ย่อบ้างรวมบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป เดี๋ยวพอเวลาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเชิญใหญ่เลยจันทีนี้จันไม่ต้องนอนแล้วนอนก็ย่อรวมไป2วันเลยนอนที่บ้านทีเดียว ครับพี่น้องครับมาดูเรื่องการขอดุอาก่อนอื่นเลยมาดูมารยาทในมารยาทในการขอดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบบอกกับท่านนบีว่าเวลาที่บ่าวของฉันเนี่ยบรรดาบ่าวของฉันได้ถามเจ้าถึงฉันหมายความว่าอัลเลาะห์ได้บอกท่านนบีว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดถึงฉันเนี่ยฟะอินนีกอรีบให้บอกเขาไปว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่ใกล้อูจีบูดะวะตัดดาอิซาดาอันฉันจะตอบรับดุอาคนที่ขอต่อฉันอิซาดาอันเมื่อเขาได้ขอฟันยัสตาจีบูรีวันยุมินูบีลาอัลละหุมยัรชูดูนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงตอบรับฉันและจงศรัทธาต่อฉันลาอัลละหุมยัรชูดูนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะเป็นคนที่ได้รับทางนำอัลเลาะห์ตะอาลาได้ขึ้นต้นอายะห์นี้ด้วยกับการขอดุอาและจบท้ายด้วยกับอะไรฮะจบท้ายด้วยกับคำว่าลาอัลละหุมยัรชูดูนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับทางนำแสดงว่าทางนำเนี่ยพ่วงอยู่กับการขอดุอาหมายความว่าถ้าคนใดก็ตามที่ไม่ขอดุอาจะไม่มีทางได้รับทางนำพี่น้องจำกฎเกณฑ์ไว้นะอายะห์นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่ไม่ขอดุอาเขาจะไม่มีทางได้รับทางนำแล้วจะดำรงมารยาทต่อไปแล้วตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าในอายะห์นี้เนี่ยสอนให้เราได้รู้หลายๆอย่างอีกข้อนึงก็คือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกวัลยุมินูบีและจงศรัทธาต่อฉันหนึ่งในเงื่อนไขในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หมายความว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราขอดุอาไปไม่มีประโยชน์ทีนี้เราย้อนกันไปนิดนึงว่าคำว่าผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแบบไหนการคำว่ามีอีหม่านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือการมีอีหม่านแบบไหนผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันมาในครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของอีหม่านของมุชริกีน
ที่มีต่ออัลลอฮ์ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ยอมรับในการสร้างของอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยชีพผู้ประทานริสกีต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าลินซันตะฮุมมันคอละกอฮุมละยะกูลุนัลลอฮ์ถ้ามุฮัมมัดถ้าเจ้าไปถามพวกเขาเนี่ยว่าใครสร้างพวกเขามาพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์สร้างถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาพวกเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์สร้างแสดงว่าพวกมุชริกีนเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีไม่ได้เอามันเข้ามาในคำว่ามุมินใช่ไหมฮะพวกมุชริกีนเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นแผ่นดินเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ประทานริสกีประทานน้ำฝนลงให้พวกเขาและทำให้พื้นดินเขียวชุ่มก็ได้อัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนี่คืออีมานของพวกมุชริกีนแต่การศรัทธาแบบนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียกพวกมุชริกีนว่ามุสลิมทีนี้มุสลิมที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับหนึ่งในมารยาทการขอดุอาก็คือการมีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอีมานตรงนี้ไม่ใช่การรู้จักอัลลอฮ์อีมานตรงนี้ไม่ใช่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างอีหม่านตัวนี้ไม่ใช่การยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ประทานปัจจัยชีพต่างๆแต่อีหม่านตรงนี้คือการยอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมันคือการยอมรับในการอิบาดะห์พี่น้องไม่ใช่การยอมรับในการสร้างของอัลเลาะห์ปัจจุบันเวลาเราจะเอาคนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยเราไปสอนให้เขารู้จักอัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วเราก็บอกว่าเขาคือมุสลิมทั้งที่การปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยเรียกคนแบบนี้ว่ากาเฟรว่ามุชริกพวกตั้งภาคีทั้งที่พวกมุชริกีนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ยอมรับต่ออัลลอฮ์แล้วท่านนบีจะเอามันเข้ามาในการเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเอาเขามารู้จักการขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นคำว่ามุมินคำว่าผู้ศรัทธาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นผู้ศรัทธาที่ยอมรับว่าเขาจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้น1ในมารยาทการขอดุอาข้อที่1เลยก็คือการที่เราต้องเป็นมุมินผู้ศรัทธายอมรับว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวจะไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์2การที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนะฮุนาฟาและพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกใช้ให้ทำอะไรยกเว้นถูกใช้ให้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจในเรื่องศาสนาฮุนาฟามีการนอบน้อมยอมจำนนบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอาคืออิบาดะห์หนึ่งในเงื่อนไขของการขอดุอาก็คืออะไรฮะการมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่3 1ในมารยาทในการขอดุอาก็คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับนามชื่อของพระองค์ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮุบิฮาซูเราะห์อะอ์รอฟอายะห์ที่180และสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีนามชื่อที่เป็นนามชื่อที่ฮุสนาเป็นนามชื่อที่ดีงามฟะดออูฮุบิฮาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับนามชื่อของพระองค์นั้นทุกนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในนามชื่อนั้นทุกนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลามีนามชื่อว่าอัรเราะห์มานแสดงว่าหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็คือพระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ทรงเมตตาอัสซะมีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินอัลบะซีรอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นอัลฮะกีมอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญามีเป็นผู้ที่สามารถที่จะวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้อยู่ในที่ของมันเพราะนั้นในทุกนามชื่อมีซิฟัตแฝงอยู่ทุกครั้งที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเลือกนามชื่อที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะขออย่างเช่นเราจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องการขออภัยเราเป็นคนที่ทำผิดอย่างมากเราก็ยากอฟูรอิกฟิรลีโอ้ผู้ทรงอภัยขอพระองค์ทรงอภัยกับฉันด้วยเถิดเวลาที่เราต้องการให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเราเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเราแล้วบอกว่ายาเราะห์มานอิรฮัมนี
และในลักษณะต่างๆเราขอในลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามนามชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัสอะลุกะบิคุลลิสมินฮุวะลักซัมมัยตะบิฮินัฟซักฉันขอดุอาต่อพระองค์ด้วยกับทุกนามชื่อที่พระองค์ได้ตั้งชื่อกับพระองค์เองเอาอันซัลตะฮูฟีกิตาบิกหรือนามชื่อที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เอาอัลลัมตะฮูอะฮะดันมินคอลกิกหรือว่านามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนคนหนึ่งคนใดจากบ่าวของพระองค์จากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเอาวิสตะซัรตะบิฮิฟีอิลมินฆอยบิอินดักหรือว่าเป็นนามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาเก็บไว้ในความรู้ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรารู้ยังมีนามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ยังเก็บไว้ในความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเด็นที่4หนึ่งในมารยาทการขอดุอาก็คือการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะขอดุอามีรายงานจากท่านฟุฎอละห์บินอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลท่านฟุฎอละห์ได้บอกว่าบัยนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดุนอิซดะคอละรอจุลฟะศอลลาในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งอยู่มีชายคนหนึ่งได้เข้ามาแล้วเขาก็ละหมาดฟะกอลอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะรฮัมนีโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันและขอพระองค์ทรงเมตตาฉันคนนี้มาถึงก็ขอเลยนะละหมาดเสร็จก็ขอเลยอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะรฮัมนีفقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาจิลตะอัยยูฮัลมุศอลลีคุณเนี่ยรีบเกินไปคุณเนี่ยรีบเกินไปโอ้คนที่ละหมาดอิซาศ็อลลัยตะฟะกออัตตะฟะห์มะดิลลาฮะบิมาฮุวะอะห์ลุวะศ็อลลิอะลัยยะซุมมะดออูเวลาที่เจ้าทำการละหมาดเนี่ยเวลาที่ทำการละหมาดฟะกออัตตะและเสร็จจากการละหมาดแล้วเจ้านั่งลงมาแล้วฟะห์มะดิลลาห์จงสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมาฮุวะอะห์ลุฮูด้วยกับสิ่งที่เหมาะกับพระองค์คือสรรเสริญในคุณลักษณะที่เหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลิอะลัยยะและ2คือทำการศอลาวาตต่อฉัน1สรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนต่างๆแล้วก็ศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะดออูต่อมาก็ขอได้นี่คือมารยาทมารยาทในการขอดุอาคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็บอกขอดุอาเลยอัลลอฮ์มักฟิรลีวะรฮัมนีขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันทรงเมตตาฉันท่านนี้ว่าคุณรีบเกินไปให้สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนศอลาวาตต่อท่านนบีก่อนแล้วก็ค่อยขอดุอาอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาศ็อลลาอะฮะดุกุมฟัลยับดะบิตะห์มีดิลลาห์วัสซะนาอิอะลัยซุมมะลยุศ็อลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมثم يدعو بعد بما شاء เวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการขอดุอาก็จงเริ่มด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะทำการขอดุอานะหะดีษแรกท่านนบีบอกว่าเวลาที่เจ้าต้องการขอดุอาแล้วก็นั่งลงก็จงสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ศอลาวาตนบีแล้วก็ขอดุอานี่ท่านมีว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดจะขอดุอาฟันยับดะบิตะห์มีดิลละก็จงเริ่มด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์วัสซะนาอิอะลัยแล้วก็สรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะซุมมะยุศ็อลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ศอลาวาตนบีซุมมะยะดออูบะอ์ดุบิมาชาและหลังจากนั้นก็ขอดุอาตามที่เขาต้องการเลยในข้อนี้มีอีกประเด็นนึงก็คือ1ในมารยาทการขอดุอาก็คืออะไรฮะคือการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีได้บอกว่าอีกหะดีษนึงว่ากุลลุดุอาอินมะห์จูบดุอาทุกบทจะถูกปิดอยู่ฮัตตาตุศ็อลลีอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าจะมีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการขอดุอาเริ่มต้นด้วยกับการศอลาวาตนบีแล้วก็จบด้วยกับการศอลาวาตนบีหรือว่าเริ่มต้นในการศอลาวาตนบีอย่างเดียวหรือว่าจบด้วยการศอลาวาตนบีอย่างเดียวและท่านนบีได้บอกว่าดุอาทุกบทจะยังถูกปิดไว้อยู่คือถ้าไม่มีการศอลาวาตนบีในการดุอาครั้งนั้นดุอาก็ยังไม่ถูกเปิดแต่เวลาที่มีการศอลาวาตท่านนบีเรียบร้อยแล้วดุอาก็จะถูกเปิดขึ้นประเด็นต่อมา1ในมารยาทการขอดุอาก็คือการหันหน้าไปทางกิบลัตมีรายงานจากอิหม่ามมุสลิมรายงานท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันกอลลัมมากานยอมบัดรนะซรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัลมุชริกีนในวันที่เกิดสงครามบะดรท่านนบีได้มองไปยังพวกมุชริกีนมองไปในทิศของพวกมุชริกีนสงครามบะดรเกิดขึ้นในปีที่2เป็นสงครามแรกที่เป็นสงครามใหญ่ระหว่างมุสลิมกับกาเฟรและเป็นสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมคนออกไปไม่ได้เป็น
ทหารกองทหารได้เตรียมสงครามแต่เป็นเพียงกองกำลังกองหนึ่ง300กว่าคนที่ออกไปเพื่อสกัดกองคาราวานสินค้าไม่ได้ออกไปเพื่อจะสู้รบปรบมือกับใครอย่างที่เตรียมกองกำลังไปอย่างเพียบพร้อมแต่ออกไปเพื่อไปสกัดกองสินกองคาราวานสินค้าไปสกัดคนที่เอาของไปขายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เตรียมอะไรไปมากมายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดมีสงครามเกิดขึ้นเพราะกองคาราวานได้รอดพ้นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปและพวกกุฟฟาร์มักกะได้เตรียมกองกำลังออกมาพร้อมกับทหารม้าพร้อมกับพลทหารพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์อย่างเพียบพร้อมจำนวนมากกว่าท่านนบีถึง3เท่าออกมาเพื่อมาจัดการท่านนบีที่บะดัรในบะดัรเป็นชื่อบ่อน้ำเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านนบีจึงกลับไปหาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อะไรฮะทำให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้และได้รับชัยชนะได้ก็คืออะไรคือการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นท่านนบีได้รู้อยู่แล้วว่าชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ด้วยความสามารถของพวกเราแน่เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงช่วยเหลือจนกระทั่งท่านนบีได้บอกว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าในดุอาของท่านนบีท่านนบีบอกว่าถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพ่ายแพ้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่มีมนุษย์ที่มาทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์อีกแล้วเพราะนั้นท่านนบีจึงได้ขอดุอาเพราะเวลาท่านนบีได้มองไปที่พวกมุชริกีนวะฮุมอัลฟุนวัสฮาบูฮูซะลาซุมิอะตินวะติสอะตะอะชะรอรอญุลันท่านนบีมองไปเห็นพวกมุชริกีนนะพวกเขามีประมาณ 1,000 คนและซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยมีอยู่310กว่าคน319คนฟัสตักบะละนบียุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกิบลาท่านนบีจึงหันหน้าไปทางกิบลาซุมมะมัดดะยะดัยแล้วก็ยกมือหะดีษนี้บอกให้รู้อะไรฮะท่านนบียกมือขอดุอามั้ยยกมือขอดุอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังการอธิบายเรื่องการยกมือขอดุอาเนี่ยว่าในบางที่ไม่สมควรยกไม่ได้หมายความว่าห้ามยกมือขอดุอาจนทำให้ตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นสัญลักษณ์ของซุนนะกับไม่ใช่ซุนนะกลายเป็นว่าใครยกมือขอดุอาคือคนที่ไม่ตามซุนนะใครไม่ยกมือขอดุอาคนที่ตามซุนนะหะดีษในเรื่องของการยกมือขอดุอาอุลามะบางคนบอกว่าเป็นหะดีษมุตะวาติรหมายความว่าคือหะดีษที่มีสายรายงานเยอะมากบางคนบอกถึงขนาดว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานมากกว่า100บทบ่งบอกให้รู้ว่าหนึ่งในมารยาทของการขอดุอาก็คือการยกมือเพราะนั้นในหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยยกมือขอดุอาฟาจาอะลายะฮ์ติฟุบิร็อบบิฮิแล้วท่านนบีก็ได้ทำการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะอันจิซลีมาวะอัตตานีโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับเราไว้ขอให้การสัญญาที่พระองค์ได้สัญญาไว้เนี่ยมันสำเร็จไปด้วยอัลลอฮุมะอาติมาวะอัตตานีโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้ฉันด้วยเถิดสิ่งที่พระองค์ได้สัญญากับฉันไว้อัลลอฮุมะอินตุฮลิกฮาดีนอิศอบะห์มินอะห์ลิลอิสลามลาตุอ์บัดฟิลอัรฎ์โอ้อัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมกลุ่มนี้เนี่ยได้พินาศลงไปได้พ่ายแพ้ลงไปเนี่ยท่านจะไม่มีคนที่จะทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์ในภาคพื้นดินอีกเลยฟะมาซาลายะฮ์ติฟุบิร็อบบิฮิมาดันยะดัยฮิมุสตักบิลันกับละฮัตตาซะกอตริดาอูฮูอันมังกิบัยแล้วท่านนบีก็ยังคงขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์พร้อมกับหันหน้าไปทางกับละจนกระทั่งว่าอะไรฮะทั้งว่าเสื้อคลุมของท่านนบีเนี่ยเห็นคนไปทำฮัจญ์คนไปทำฮัจญ์นะจะมีผ้าอยู่2ชิ้นคือ1อิซาร์2ริดะอิซาร์ก็คือผ้าที่เขาผูกพันอยู่ข้างล่างเนี่ยคนสมัยท่านนบีเนี่ยจะมีผ้าอยู่2ชิ้นในการใส่ผ้าที่พันอยู่ข้างล่างชิ้นที่2คือผ้าที่คลุมอยู่ข้างบนท่านนบีได้ขอดุอาจนกระทั่งว่าผ้าริดะเนี่ยริดะที่คลุมอยู่ข้างบนของท่านนบีเนี่ยมันได้ตกลงไปมันได้ร่วงลงไปบ่งบอกถึงว่าท่านนบียกมือขอดุอาอย่างยาวนานกอลันนบวีอิหม่ามนาวีได้บอกว่าฟีอิสติฮบาบอิสติกบาลันกิบละฟิดดุอาวะรฟอิลยะดัยนฟีในตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีซุนนะห์ให้เราหันหน้าไปทางกิบละในการขอดุอาพร้อมกับมีซุนนะห์ให้เรายกมือขอดุอาในตอนที่เรากำลังขอและข้อที่7ในหนึ่งในมารยาทในการขอดุอาก็คืออะไรฮะที่เราคุยมาก็คือการยกมือขอดุอาอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษที่รายงานจากซัลมานอัลฟาริซีว่าท่านนบีได้บอกว่าอินนะร็อบบะกุมตะบารอกะวะตะอาลาฮัยยุนกะรีมแท้จริงผู้อวยบานของเจ้าเนี่ยตะบารอกะวะตะอาลาฮัยยุนกะรีมเป็นผู้ทรงอายผู้ทรงมีเกียรติยัสตะฮีมินอับดิฮีพระองค์ทรงอายจากบ่าวของพระองค์อิซารอฟะอะยะดัยฮิอะยะรุดดะฮูมาซิฟรัน
พระองค์ทรงอายจากบ่าวพระองค์เวลาที่บ่าวพระองค์ยกมือขอดุอาต่อพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ตอบรับอะไรเลยแสดงว่าหนึ่งในมารยาทการขอดุอาหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับคือการยกมือขอดุอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายกมือขอดุอาด้วยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์จะปล่อยให้คนที่ยกมือขอดุอากับพระองค์เนี่ยไม่ตอบรับอะไรเลยไม่ได้พระองค์ต้องตอบรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการขอดุอาของเขาและการยกมือขอดุอาคือการนะฮะยกมือให้มือของเราเนี่ยนะฝ่ามือของเราขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแงนขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยนะแล้วก็หลังมือลงสู่พื้นดินท่านนบีได้บอกว่าอิดาซันตุมุลลอฮฟัสอะลูฮูบิบุตูนีอะกุฟฟิกุมวะลาตัสอะลูฮูมิดูฮูริฮาเวลาที่เจ้าจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอดุอาด้วยกับฝ่ามือของพวกเจ้าก็คือยกมือขอดุอาอย่างงี้ฝ่ามือของพวกเจ้าแล้วก็อย่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหลังมืออย่ามันจะยกมือขอดุอาอย่างงี้ประการที่8 1ในมารยาทการขอดุอามารยาทการขอดุอานะทวนนะอันที่1ก็คือเราต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยกับนามชื่อของพระองค์4สรรเสริญอัลเลาะห์ก่อนจะขอดุอา5ศอลวาตนบีก่อนการขอดุอา6หันหน้าไปทางกิบลัตตอนที่กำลังขอดุอาและ7ยกมือขอดุอายกมือทั้ง2ของเรา8มีความมั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับดุอาของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าได้สั่งห้ามการนะฮะห้ามการไม่มีความมั่นใจในการขอดุอาท่านนบีได้บอกว่าอุดออัลลอฮุอันตุมมูกีนูนบิลอิญาบะท่านนบีได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเจ้าเนี่ยมีความมั่นใจว่าอัลเลาะห์จะทรงตอบรับนี่กล่าวในนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุสตะจาบุลิลอับมาลัมยะดุบิอิซมินเอากอฏิอะติรอฮิมอัลเลาะห์ตะอาลายุสตะจาบุลิลอับบ่าวจะถูกตอบรับดุอาตราบใดที่เขามาลัมยะดุอุบิอิสมินตราบใดที่เขาไม่ได้ขอดุอาในเรื่องที่มันไม่ดีเอากอฏีอะติรอฮิมหรือตราบใดที่เขาไม่ได้ทำการตัดสัมพันธ์เครือญาติมาลัมยัสตะญิลและตราบใดที่เขาไม่ได้รีบหมายความว่าขอตอนนี้จะให้ได้เลยบอกต่อขอดุอาต่อเราตอนนี้เรากำลังยากจนขอดุอาต่อเราให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความยากจนด้วยเถิดแล้วเราจะเอาพรุ่งนี้เลยท่านนบีว่าดุอาเนี่ยอาจจะถูกตอบรับถ้าเราไม่รีบอย่ารีบดุอาจะมาความสำเร็จจะมาพร้อมกับความอดทนอยู่เสมอกีลายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์มัลลิสติอัญญาลการรีบๆนั้นเป็นยังไงกอลยะกูลกอดดะอูตุวะกอดดะอูตุฟะลัมอะรอยัสตะจีบุลีฟะยัสตะฮซิรุอินดะซาลิกวะยะดะอุดดุอาการที่เขารีบเร่งเนี่ยที่ท่านนบีว่ารีบเร่งซอมาทําว่าการรีบเร่งคืออะไรท่านนบีได้บอกว่าการรีบเร่งก็คือการที่คนๆนึงได้บอกว่ากอดดาอูตุกอดดาอูตุฉันขอแล้วฟะลัมอรอยัสตะญีบุลีแต่ฉันไม่เห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของฉันเลยฟะยัสตะฮซิรุอินดะซาลิกวะยะดุอุดดุอาและเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีการตอบรับดุอาจากเขาแล้วเขาก็เลิกขอดุอานี่คือนิสัยของคนที่รีบเร่งในการขอดุอาซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณของการอะไรฮะสัญญาณของการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ตอบรับดุอาก็คือการที่เรามีการรีบเร่งประเด็นต่อมาอัลญัซมุฟีมีความมั่นใจในการขอดุอาตั้งใจมั่นใจแน่วแน่ในการขอดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะกูลันอะฮะดุกุมอัลลอฮุมักฟิรลีอินชิอัลลอฮุมารฮัมนีอินชิอย่าขอดุอาด้วยกับการขอว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยกับฉันหากพระองค์ทรงประสงค์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาฉันหากพระองค์ทรงประสงค์ลิยะซิมัลมัสอะละลิยะซิมินมัสอะละจงมั่นใจในการขอฟะอินนัลลอฮะลามุกริฮะละอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะมากั้นขวางพระองค์ได้หะดีษเนี่ยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าบอกว่าอินชาอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์ในดุอามันบ่งบอกถึงว่าเราไม่มั่นใจบางคนบอกว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาคุณนะอินชาอัลลอฮ์โดยที่คิดว่าคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยมันจะช่วยได้แต่ท่านนบีบอกว่าลิยะซิมิลมัสอะละจงมั่นใจในการขอดุอาการกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์มันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจอย่างเช่นถ้ามีคนชวนเราไปไหนชวนเราไปมันบอกพรุ่งนี้ไปฟังบรรยายกันไหม
ไปอินชาอัลลอฮ์เป็นการตั้งเงื่อนไขบ่งบอกถึงว่าเราอาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้หรืออัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่การขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มีความมั่นใจว่าพระองค์จะตอบรับดุอาของเราอายาแรกที่เราได้คุยกันที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอลร็อบบุกุมดูอูนีอัสตะญิบละกุมและผู้อิบานของเจ้าได้บอกว่าอุดอูนีจงขอดุอาต่อฉันอัสตะญิบละกุมฉันจะตอบรับต่อพวกเจ้าให้ขอเถอะนะแล้วฉันจะตอบรับแสดงว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์จะทรงตอบรับคนที่ขอและมีเงื่อนไขมีมารยาทในการขอดุอาและเราก็ได้ทําครบตามมารยาทที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เรามั่นใจเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบรับในดุอาของเราซึ่งเราจะได้ยินอยู่บ่อยสําหรับคนที่ขอดุอาแล้วบอกอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นึกถึงหะดีษบทนี้พี่น้องท่านนบีสั่งว่าอย่าบอกว่าอย่าขอดุอาแล้วบอกว่าอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์หากพระองค์ทรงประสงค์คนอยากมีลูกบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้ลูกฉันหน่อยเถอะเหมือนเราไม่มั่นใจเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยว่าผมจะเอาให้ได้อยากได้เมียอยากได้ภรรยาอยากแต่งงานบอกโอ้ล่ะขอพระองค์ทรงให้ฉันได้แต่งงานด้วยเถิดอย่าบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ฉันได้แต่งงานเถิดอินชาอัลลอฮ์เหมือนเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะได้แต่งงานแต่ให้มีความมั่นใจในการที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ให้เราได้มีการแต่งงานประการที่11การนอบน้อมการมีความสุขุมมีความนอบน้อมและมีความปรารถนามีความอยากในการที่ในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าอุดอูร็อบบะกุมตะดอรรออูวะคุฟยะจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออภิบาลของเจ้าด้วยกับการมีความนอบน้อมและด้วยกับการมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอีกอายะห์นึงว่าอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอตยะดูนานารอกบะวะรอฮบะวะกานูลานาคอชิอีนแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นยูซาริอูนฟิลคอยรอตแข่งขันกันทําความดีวะยะดูนานารอกบะวะรอฮบะและขอดุอาต่อฉันโดยที่มี2มีทั้ง2อย่างครบคือรอกบะวะรอฮบะรอกบันมีความหวังมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเขาวะรอฮาบาและมีความกลัวกลัวอะไรฮะกลัวสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ลงโทษวะกานูลานาคอชิอีนและพวกเขาทั้งหลายนั้นมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อเราวะกอละตะอาลาวะกุรร็อบบะกะฟีนัฟซิกะตะดอรรออูวะคีฟะและจงรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทําการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบมีการตะดอรรออูวะคีฟะโดยที่มีการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดูนั่นจะฮะริมินันกอลบิลกุรูบัลอาซอลและโดยที่ไม่ได้มีการอะไรฮะจะฮะริมินันกอลไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างมากก็คือมีการขอดุอาระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นประการต่อมาประการที่12คือการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอา3ครั้งมีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันอิบนุมัสอูดได้บอกว่าบัยนะมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศ็อลลีอินดัลบัยตวะอะบูจะฮลวะอัศฮาบุละฮูจุลูซุนกอดนุฮิรัตจุซูรุนบินอัมสในขณะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดอยู่ที่บ้านของท่านนบีและอบูจะฮลแล้วก็พรรคพวกของอบูจะฮลคือหนึ่งในหัวหน้าแกนนําพวกมุชริกีนพรรคพวกของเขาเนี่ยได้นั่งอยู่และในเมื่อวานเนี่ยได้มีการเชือดแพะไปอบูจะฮันได้บอกว่าไอยุกุมยะกูลอิลาซาลาจูซูรบะนีฟูลานินฟะยะคูซูฮูฟะยะดะอูฮูอะลาซะฮรีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซะญัดได้วางแผนในการแกล้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในหะดีษนี้หะดีษที่ยาวนะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยในเรื่องของในสงครามบาดัรเกิดขึ้นในสงครามหลังจากสงครามก่อนที่ท่านนบีอพยพมาในระหว่างท่านนบีกับอบูญะฮัลท่านนบีถูกกันแกล้งจากบรรดาพวกมุชริกีนแล้วท่านนบีก็ได้ทําการขอดุอาในหะดีษนั้นว่าท่านนบีได้ทําการขอดุอา3ครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะลัมมากอดอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตะฮูรอฟะอะซอตะฮูซุมมะดะอะอะลัยฮิมพอท่านนบีโดนแกล้งท่านนบีก็ได้ทําการละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกมือของท่านแล้วก็ขอดุอาวะกานะอิซาดะอาดะอาซะลาซันวะอิซาซะอะลาซะอะลาซะลาซะเวลาท่านนบีขอท่านนบีจะขอ3ครั้งแล้วเวลาที่ท่านนบีได้ทําการขอดุอาท่านนบีก็จะขอดุอา3ครั้งประการที่13
หนึ่งในมารยาทการขอดุอาก็คือการที่เรามีอาหารการกินและก็เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่ดีๆเราว่ามุสลิมมีรายงานจากมุสลิมหะดีษจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัยยูฮันนัสอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลุอิลลาตอยยิบันแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเป็นผู้ที่ดีอัลเลาะห์นั้นผู้ทรงที่ตอยยิบพระองค์จะไม่ทรงรับนอกจากสิ่งที่ดีๆเท่านั้นคือพระองค์จะรับแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นวะอินนัลลอฮะอัมรุลมุอ์มินีนบิมาอัมรบิฮิมุรซะลีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะใช้บรรดารอซูลเหมือนดังที่ใช้บรรดามุอ์มินอัลเลาะห์ตะอาลาจะใช้ให้มุอ์มินทําเหมือนดังที่ใช้ให้บรรดารอซูลทําพี่น้องอายะห์นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรหะดีษนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรบ่งบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นรอซูลหรือเป็นมนุษย์ธรรมดาอัลเลาะห์ตะอาลาก็สั่งให้ปฏิบัติเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นรอซูลกับมนุษย์มีคำสั่งให้ปฏิบัติเหมือนกันท่านนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮะมะรันมุอ์มินีนบิมาอัมรบิฮิมุรซะลีนแท้จริงอัลเลาะห์ได้สั่งให้มนุษย์มุอ์มินเนี่ยทำเหมือนกับที่สั่งให้บรรดารอซูลทำเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติบทบัญญัติไม่มีการแบ่งแยกไม่มีบทบัญญัติว่าโต๊ะครูต้องทำแบบนี้และคนที่ไม่ใช่โต๊ะครูต้องทำอีกแบบนึงบทบัญญัติของอิสลามบ่งบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะโต๊ะครูหรือไม่ว่าจะไม่ใช่โต๊ะครูทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่มีว่าพอเวลาจะทำสิ่งนั้นต้องให้คนนู้นทำทำสิ่งนี้ต้องให้คนนี้ทำพี่น้องอะอิสลามไม่ได้ห้ามการที่เราจะขอให้คนที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนดีให้เขาช่วยขอดุอาให้กับเราอิสลามไม่ได้ห้ามแต่การที่เรามีความเชื่อว่าการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องให้คนนี้ทำต้องให้คนนู้นทำนั่นแหละคือปัญหาอัลลอฮ์สั่งว่าให้ขอต่อฉันหมายความว่าใครที่มีความจำเป็นคนนั้นแหละขอแล้วถ้าเราอยากจะให้ใครช่วยขอเพิ่มศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามไม่ว่าอิบาดะห์อะไรก็ตามทุกคนทำเหมือนกันหมดฟะกอลและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่ายาอัยยูฮัรรุซุลกุลูมินัตตอยิบาตวะอ์มะลูซอลิฮันอินนีบิมาตะอ์มะลูนะอาลีมโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายกุลูมินัตตอยิบาตจงกินแต่สิ่งที่ดีๆวะอ์มะลูซอลิฮันและก็จงปฏิบัติอามัลที่ดีสั่งรอซูลให้กินสิ่งที่ดีๆและปฏิบัติอามัลที่ดีๆอินนีบิมาตะอ์มะลูนะอาลีมแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายปฏิบัติกันมีความรู้เป็นผู้รู้ในสิ่งที่ปฏิบัติกันหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกเราให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะกินอะไรก็ตามจะกินแบบหลบอยู่หรือกินแบบที่ไม่มีใครเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้รู้ทุกสิ่งที่เจ้าปฏิบัติรู้ทุกสิ่งที่พวกเจ้ากินวะกอลและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกูลูมินตอยยิบาติมารอซักนากุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายกูลูมินตอยยิบาติมารอซักนากุมจงกินในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าสั่งรอซูลก็สั่งให้กินสิ่งที่ดีๆและสั่งให้ปฏิบัติสั่งบรรดามุมินก็สั่งให้กินแต่สิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าแล้วท่านนบีก็กล่าวในหะดีษต่อว่าซุมมะซะกะละรุจุลยุตีลุสซะฟัรอัชอะซะอักบะรยะมุดดุยะดัยฮิอิลัสซะมาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้และท่านนบีก็ได้พูดถึงชายคนนึงที่เป็นคนเดินทางชายเดินทางอัชอะซะอักบะรผมเนี่ยยุ่งผมเนี่ยมีแต่ฝุ่นตัวเนี่ยมีแต่ฝุ่นยะมุดดุยะดัยฮิอิลัสซะมายารับยารับแล้วก็ยื่นมือไปที่ฟากฟ้ายื่นมือไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีส่งเสริมการยกมือขอดุอายารับยารับแล้วขอดุอาโอ้อัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์แล้วท่านนบีได้บอกว่าพี่น้องอะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือชายคนนี้ได้ทำอะไรที่เป็นสาเหตุในการตอบรับการขอดุอาก็คือ1เป็นคนเดินทางดุอาของคนเดินทางท่านนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดุอาคนที่มีความต้องการในสิ่งที่เขาต้องการและขอดุอาในยามนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงถูกตอบรับแต่ท่านนบีได้บอกว่าวะมะฏออมุฮุฮะรอมแต่ของที่เขากินไปน่ะเป็นของฮะรอมวะมัชรอบุฮุฮะรอมและของที่เขาดื่มเข้าไปน่ะเป็นของฮะรอมวะมัลบะซูฮุฮะรอมและเสื้อผ้าที่เขาใส่เข้าไปน่ะเป็นเสื้อผ้าที่ฮะรอมวะกูซียะบิลฮะรอมและเนื้อตัวของเขาเนี่ยหรือว่าร่างกายของเขาเนี่ยได้เติบโตมาด้วยกับของฮารอมฟะอันนายุสตยาบุลิดาลิกแล้วดุอาของเขาเนี่ยจะถูกตอบรับได้ยังไงอาหารการกินก็ฮารอม
เครื่องดื่มก็ฮารอมร่างกายเติบโตมากับของฮารอมพี่น้องฮะหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าของฮารอมเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เรื่องกินเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีบอกว่าของกินก็ฮารอมเครื่องดื่มก็ฮารอมเสื้อผ้าก็ฮารอมแล้วก็เติบโตมากับสิ่งของที่มันฮารอมหมายความว่าเรื่องกินไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ใช่ปัจจุบันเรามาจริงจังกันอยู่แต่กับของกินว่าจะมีตาฮาลาลหรือเปล่าจะกินกาแฟสักแก้วนึงมันมีตาฮาลาลไหมกินกาแฟก่อนคือผมจะหาจังหวะกินกาแฟหลายทีแล้วมันไม่มีไม่ใช่2นะวันนี้ผม3นี่3จริงแต่แก้วเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยเพิ่งเจอนะแก้วเนี่ยคืออิ่มเลยอ่ะข้าวกลางวันไม่ต้องกินนะถ้ากินหมดเนี่ยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องการของฮารอมเวลาที่บอกว่ากูรูในอัลกุรอานเนี่ยใช้คำว่าจงกินสิ่งที่มันดีๆกูรูไม่นับตอยบาสกินแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆอุลามะได้บอกว่าที่กุรอานใช้คำว่ากินเพราะการกินเนี่ยมันเป็นสำนวนที่ใช้ได้กับทุกๆสิ่งในภาษาอาหรับโกงก็กินใช่ไหมฮะโกงก็กินของกินก็กินเพราะฉะนั้นพี่น้องอะหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้จริงจังกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการโกงกินมากกว่าเรื่องของกินที่มันเป็นอาหารอีกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจริงจังกับเรื่องตาหาร้านของกินกันอย่างเดียวเลยจนกระทั่งว่าเราลืมพูดคุยกันถึงเรื่องดอกเบี้ยเราลืมพูดคุยกันถึงเรื่องการเล่นหวยการเล่นหุ้นการยุ่งเกี่ยวพัวพันกับธนาคารพัวพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเรามองข้ามมันไปแล้วก็มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องตาหาร้านจริงๆเนี่ยพี่น้องตาหาร้านกับอิสลามเนี่ยอิสลามเราไม่ได้มาเข่งไม่ได้มาเข้มอะไรถึงขนาดว่าจะต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยหรอกแต่ถ้ามีมันดีไหมมีมันก็ดีขึ้นไปหน่อยนึงอ่ะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นวันนี้เราเห็นกาแฟแก้วนี่ผมต้องมานั่งถามว่ากาแฟมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยอิสลามไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะพี่น้องวันนี้เราครบถึงแม้เราจะครบกับคนพุทธก็เถอะครบเพื่อพยายามที่จะเชิญชวนเขามาเข้าอิสลามให้ได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆของเราให้เขาได้เห็นเพื่อเขาได้รับอิสลามประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศนะรับอิสลามเพราะมารยาทของคนอาหรับที่มาค้าขายที่ประเทศจากการเคยเป็นฮินดูทั้งประเทศปัจจุบันนี่เป็นคนมุสลิม 98% ด้วยกับมารยาทเพราะในการที่เราจะคบค้ากับคนต่างศาสนิกไม่ใช่เรื่องแปลกวันนึงเขาเกิดบอกเราว่าช่วยเชือดไก่ให้หน่อยเราไปเยี่ยมเขาเราเชือดไก่ให้เขาแล้วเขาก็ไปแกงมาให้เราถามว่าเราต้องมาดูมาตรวจสอบอะไรทุกเรื่องไหมในเรื่องของการหาล้างของอิสลามไม่ได้สร้างกรอบให้เรารังเกียจต่างศาสนิกมากถึงขนาดนี้คือพี่น้องปัจจุบันนี้เราจริงจังผิดเรื่องนะจริงจังไม่ถูกกับเรื่องสมัยท่านนบีเนี่ยจริงจังเรื่องชิริกเรื่องการตั้งภาคีเรื่องการปะปนกันในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการปฏิบัติแต่ท่านนบีเนี่ยได้อะไรฮะได้กินอาหารของพวกยิวที่เอามาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับพวกมุชริกีนพี่น้องอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องการกินเนี่ยมันต้องมีกรอบมากมายขนาดนี้เนี่ยคือแน่นอนตอนท่านนบีได้เผยแผ่อิสลามในแรกๆเนี่ยมุสลิมมีเพียงแค่ไม่กี่คนเองและทุกคนก็ต้องอยู่กับพวกมุชริกีนและเป็นที่รู้กันนะพวกมุชริกีนเนี่ยมันตั้งภาคีแล้วสัตว์ที่มันเชือดเนี่ยกินไม่ได้แต่ท่านนบีไม่ได้วางกฎเกณฑ์อะไรไว้มากมายจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องยากในปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องเรื่องหลักการศรัทธาเรื่องอะกีดะห์เรากลับไม่เอาใจใส่จริงๆเนี่ยมันต้องออกตาหาล้านให้กับเรื่องอะกีดะห์ส่วนเรื่องกินเนี่ยเราช่วยกันออกได้เราไปดูของร้านนึงเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าอันไหนมันฮาลาลอันไหนมันฮารอมเพราะอะไรฮะเพราะเรามองด้วยตาเนี่ยมันเห็นอิสลามไม่ใช่ว่าเรามองด้วยตาเห็นแล้วก็เราจะต้องมาพิจารณาอะไรสิ่งที่อยู่ข้างในทั้งหมดไม่ใช่แค่สิ่งที่เราสามารถพิจารณาได้ในเรื่องการกินแต่ในเรื่องหลักการศรัทธาเนี่ย
ตาเรามองไม่เห็นมันต้องสอนกันถ้าไม่สอนรู้ไหมฮะถามว่าถ้าไม่สอนเนี่ยรู้ไหมมีใครรู้ไหมว่าเรื่องหมอผีเนี่ยการเล่นไสยศาสตร์เนี่ยเป็นชิริกเนี่ยมีใครรู้ไหมฮะถ้าไม่มาบอกกันท่านท่านนบีไม่ได้บอกแล้วเอาหะดีษท่านนบีมาเตือนกันเนี่ยถามว่าเราจะรู้ไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือชิริกมันคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือสิ่งที่ท่านนบีได้วางกฎเกณฑ์สั่งให้ประหารชีวิตคนที่เป็นหมอผีนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์แต่เรากลับไปจริงจังในเรื่องการกินแล้วก็ละเลยในเรื่องของหลักศรัทธาละเลยในเรื่องของหลักการปฏิบัติเพราะนั้นพี่น้องฮะคำว่ากินในภาษาอาหรับจึงไม่ได้หมายความถึงอาหารอย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพย์สินเงินทองที่เราจะคบค้าสมาคมกับพี่น้องเราการโกงเงินคนอื่นมาการรับเงินคนอื่นมาเราต้องรู้จักการรับทรัพย์สินที่เป็นของฮาลาลเป็นของที่ศาสนาอนุญาตให้กับเราไม่ใช่เอาสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามมาให้กับเราและจริงจังในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตและการโกงกินของคนอื่นมากกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารที่เรากินเนี่ยมันแยกแยะง่ายพี่น้องมันไม่ได้เอาอะไรกันง่ายๆหรอกแต่ส่วนเรื่องที่มันยากเนี่ยก็คืออะไรฮะเรื่องการโกงกินเพราะนั้นอีกหนึ่งในมารยาทในการขอดุอาก็คือการที่เราอะไรฮะการที่เรารับประทานสิ่งที่ดีๆแล้วก็สวมใส่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่โกงของคนอื่นเข้ามาประการต่อมาในเรื่องการขอดุอาก็คือมารยาทการขอดุอาประการที่14ก็คือการที่เราจะอะไรฮะขอดุอาโดยที่อยู่ระหว่างการไม่ใช่ขอดุอาเป็นการที่แบบเปิดเผยออกไปทั้งหมดเป็นการขอดุอาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะอาลาได้บอกว่าอุดอูร็อบบะกุมตะฎอรรออูวะคุฟยะจงขอดุอาต่อผู้บานของเจ้าด้วยกับการที่มีความนอบน้อมแล้วก็แบบมีความซ่อนเร้นมีความเกรงกลัวแบบซ่อนเร้นกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาระหว่างเรากับพระองค์อิดานาดาร็อบบะฮูนิดาอันคอฟียะอัลลอฮ์ตะอาลาได้สรรเสริญนบีซะกะรียาว่าในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ได้บอกว่าอิซานาดาร็อบบะฮูนิดาอันคอฟียะเวลาที่นบีซะกะรียาได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะขอดุอาแบบคอฟียะขอแบบว่าซ่อนๆไม่ให้คนอื่นเห็นขอระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น1ในมารยาทการขอดุอาก็คืออะไรฮะระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแบบคนอื่นไม่เกี่ยวอยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นมารยาทการขอดุอามารยาทต่างๆในการขอดุอาเคยเรียนกับอาจารย์บางท่านสอนว่าการยกมือขอดุอาเป็นบิดอะห์ท่านนบีไม่เคยยกมือขอดุอายกเว้นตอนที่นบียกมือดุอาขอฝนพี่น้องฟังคำถามให้ดีนะเคยเรียนกับอาจารย์บางท่านสอนว่าการยกมือขอดุอาเป็นบิดอะห์ท่านนบีไม่เคยยกมือขอดุอายกเว้นตอนที่ท่านนบียกมือขอดุอาขอฝนอันนี้เป็นคำพูดที่ผิดอย่างมหันต์พี่น้องฟังดีนะอันนี้ผมตอบจากข้อที่เขียนมานี่นะแต่คนเขียนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดจากคำพูดอาจารย์นั้นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนการเขียนแบบนี้เนี่ยถือเป็นความผิดอย่างมหันต์ว่าท่านนบียกมือแต่ดุอาขอฝนเนี่ยคือแค่หะดีษที่เราพูดคุยกันไปในตอนต้นที่เราคุยไปตอนต้นนะว่ากี่ครั้งท่านนบียกมือขอดุอาหะดีษที่อัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอายเวลาที่บ่าวยกมือขอดุอาพระองค์จะปล่อยไม่ตอบรับอะไรเลยหะดีษการยกมือขอดุอาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคำพูดนี้คนถามอาจจะฟังแล้วก็เข้าใจตีความผิดมาหรือคนสอนอาจจะเข้าใจแบบนี้เพราะอะไรฮะพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรฮะเพราะมีหะดีษอยู่บทนึงเป็นไปได้เวลาที่เราเจอหะดีษบทนึงแล้วก็เอามาตัดสินเลยตรงนี้นี่คือปัญหาที่เราสอนให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะตัดสินอะไรก็ตามให้ผ่านนักวิชาการเพราะเราเนี่ยหะดีษมีเป็นแสนๆบทที่เราเจอไม่หมดหรอกแต่มีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ซอฮาบะห์ได้รายงานว่าท่านนบียกมือขอดุอาเนี่ยไม่เคยยกมือขอดุอาแบบนี้นอกจากในดุอาขอฝนเท่านั้นเพราะเวลาคนเจอหะดีษบทนี้แล้วไม่เคยเจอหะดีษบทอื่นทำให้เข้าใจว่าการดุอาการดุอายกมือขอดุอาเนี่ยยกได้ในตอนขอฝนเท่านั้นแต่หะดีษบทนี้บ่งบอกให้รู้อะไรฮะหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบียกมือขอดุอาขอฝนแล้วท่านนบียกสูงมากเพราะฉะนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเวลายกมือดุอาขอฝนสูงจนกระทั่งเราเห็นความขาวจักรแดงท่านนบียกดุอาขอฝนให้ยกสูงๆและการอธิบายในตอนท้ายหะดีษบอกว่าท่านนบีไม่เคยยกมือขอดุอา
นอกยกเว้นในการขอฝนเท่านั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการยกมือขอดุอาแบบนี้คือยกสูงๆเนี่ยดุอาอย่างอื่นไม่ต้องสูงเพราะในหะดีษตอนต้นที่เราคุยกันไว้ว่าอะไรฮะเวลาขอต่อเราให้ขอด้วยกับแบมือฝ่ามือขอแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้คือแบบที่ยกเว้นแบบเดียวในการขอฝนถ้ามียกสูงมากแบบเดียวแต่ในการขอดุอาแบบอื่นมีหะดีษรายงานในมุตะวาเตรเยอะแยะมากมายในการยกมือขอดุอาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับขอดุอาเกิน3ครั้งได้ไหมคือท่านนบีจะขออยู่อย่างแบบอย่างท่านนบีขอ3ครั้งแต่ถ้าเกิดว่านานๆทีเรามีความต้องการมีความจำเป็นในการขอดุอาเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยถือว่าทำได้ถือว่าทำได้เราความต้องการว่าอยากจะขอดุอาต่อรอดสบายเวลาในสิ่งนี้อย่างมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่ได้ห้ามพี่น้องฮะในเรื่องการอิบาดะห์เนี่ยสิ่งที่ศาสนาได้ไม่ได้ตีกรอบเอาไว้และเราทำโดยที่ว่าเราไม่ได้ตีกรอบไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามอย่างเช่นการขอดุอาเนี่ยเราอยากจะขอดุอาอยู่เป็นประจำในยามเช้ายามเย็นในยามตอนที่เราอาจจะทำความดีมาเราอยากขอดุอาศาสนาเปิดกว้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีกรอบการขอดุอาเป็นกรอบที่ศาสนาไม่ได้ตีมาเมื่อนั้นแหละคือปัญหาแสดงว่าเมื่อนั้นนะแสดงว่าเรากำลังตีกรอบในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้วางกรอบมาเข้าเรื่องที่พี่น้องยังสงสัยอยู่ก็คืออะไรฮะการยกมือขอดุอาหลังละหมาดพอเวลาบางครั้งเนี่ยโต๊ะครูของเราเนี่ยพูดถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยยกมือขอดุอาหลังละหมาดจนกระทั่งว่าคนไม่กล้ายกมือขอดุอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยเรื่องการขอดุอาก่อนอื่นเลยคุยให้รู้เลยว่า1ในมารยาทการขอดุอาคือการยกมือขอดุอาแล้วค่อยมาคุยกันว่าท่านนบีจะยกมือขอตอนไหนการยกมือขอดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบ่งได้เป็น3ประการด้วยกันหรือว่า3ประเด็นด้วยกันหรือ3รูปแบบด้วยกันคือ1สถานที่ที่ท่านนบียกเป็นประจำและ2ที่ที่ท่านนบีไม่เคยยกเลยแล้วก็3ที่ที่ท่านนบีได้ยกบ้างไม่ยกบ้างท่านนบีไม่ได้มีวางกฎเกณฑ์อะไรเอาไว้อันที่1ก็คือสถานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกมือขอดุอาเป็นประจำมีที่ไหนบ้างฮะ1คือที่ไหนฮะเสาผมเคยพูดที่นี่แหละเคยมั้ยไม่ที่นี่ก็ที่ไหนสักที่นึงอ่ะ1คือที่อารอฟะห์ที่อารอฟะที่ทุ่งอารอฟะท่านนบียกมือขอดุอาตั้งแต่หลังละหมาดซูรีย่อและรวมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินท่านนบียืนหรือว่านั่งบนอูฐแล้วก็ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2บนภูเขาซอฟาและบนภูเขามะรวะมีหะดีษว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาขึ้นภูเขาซอฟาขึ้นภูเขามะรวะท่านนบีจะยกมือขอดุอาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์ยกมือขอดุอาบนภูเขาทั้งสองลูกนั้น 3. หลังจากการขว้างเสาหินต้นที่1และหลังจากการขว้างเสาหินต้นที่2 2ต้นนี้ให้เสร็จแล้วให้เรายกมือขอดุอา 4. ที่เราคุยไปในตอนแรกคือดุอาขอฝนท่านนบีทุกครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอฝนท่านนบีจะทำการยกมือขอดุอาอันนี้คือที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกมือเป็นประจำเพราะฉะนั้นในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปทำมะฮัจญ์ปีไหนก็ตามที่อารอฟะห์ที่เสาหินที่ภูเขาซอฟามะรวะห์ให้เรายกมือขอดุอาและเมื่อเราได้พบว่ามีการขอดุอาขอฝนกันเราก็ยกมือขอดุอาตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2คือสถานที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยยกเลยพี่น้องฮะการที่เราจะบอกได้ว่าท่านนบีไม่เคยยกในที่นี้เลยเนี่ยในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิสติกรออิสติกรอคือการคิดพิจารณาจากหลักฐานคิดพิจารณาจากหลักฐานสถานที่นี้ก็คืออะไรฮะคือดูอาหลังละหมาดละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายว่าเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จหะดีษในรายงานโดยอิหม่ามมาจารายงานโดยอิหม่ามติรมิซีว่าท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีจะหันหลังกลับมาหาบรรดามะมูมมันนี่คือ1ในซุนนะห์ของอิหม่าม
เวลานำละหมาดเสร็จแล้วให้หันหลังกลับมาหามะมุมในสายรายงานบอกว่าท่านนบีไม่ได้จำกัดเลยว่าจะหมุนขวาหรือหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้หมุนซ้ายก็ได้เพราะเวลาไปนิมัมละหมาดเสร็จปั๊บหันหน้ากลับมาหามุมินกลับมาหามุสลิมนี่คือหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต่อมาดูอาหลังละหมาดหรือว่าอิบาดะห์หลังจากท่านนบีละหมาดเสร็จเนี่ยว่าท่านนบีได้ทำอะไรหลังจากละหมาดมีหะดีษจากบรรดาซอฮาบะห์เยอะแยะมากมายว่าท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วหันมาแล้วก็ตั้งคำถามกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วหันมาแล้วก็ทำการมีอีกหลายหะดีษหลายบทบอกว่าท่านนบีทำการซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮ์บะฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์บะฮ์33แล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกครั้งนึงเป็น30เป็น100บางรายงานบอกว่าอัลลอฮ์บะฮ์34บางรายงานบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์25อัลฮัมดุลิลลาห์25วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์25อัลลอฮ์บะฮ์25บางรายงานบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์10อัลฮัมดุลิลลาห์10อัลลอฮ์บะฮ์อีก10และมีสายรายงานอีกเยอะแยะมากมายที่บอกว่าท่านนบีทำการอ่านอายะห์กุรซีทุกครั้งหลังละหมาดท่านนบีทำการอ่านกุนฮุวัลลอฮ์ทำการอ่านกุนฮุวะบินฟะลักวะบินนาสทุกเวลาหลังละหมาดหลังละหมาดซุบฮ์กับละหมาดมักริบ3รอบมีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอายะห์กุรซีทุกเวลาหลังละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการยกมือขอดุอาหลังละหมาดมันคืออิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติหรือส่งเสริมให้ปฏิบัติแน่นอนต้องมีหะดีษรายงานมาว่าท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วท่านก็ยกมือขอดุอาเพราะอะไรพี่น้องเพราะการยกมือขอดุอาคืออิบาดะห์เป็นไปได้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จแล้วก็ยกแล้วก็ยกมือขอดุอาแล้วซอฮาบะไม่รายงานมาแต่กับมีรายงานการยกมือขอดุอาในหะดีษอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องอะหลังละหมาดจึงไม่มีซุนนะห์ให้เรายกมือขอดุอานะคำถามก็คือว่าพวกซุนนะห์ไม่ขอดุอาหรือยังไงรับอาซานก็ไม่ยกละหมาดเสร็จก็ไม่ยกมือขอดุอาพี่น้องอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงตอบรับดุอาจากคนที่หัวใจของเขาไม่เผลอเรอคำถามก็คือว่าถามคนที่ยกมือขอดุอาหลังละหมาดเนี่ยนะว่าในละหมาดเนี่ยมีดุอาอยู่กี่ครั้งในละหมาดเนี่ยมีดุอาอยู่กี่ครั้งทำไมคุณไม่ยกมือมีกี่ครั้งฮะคือเยอะมากอ้าวเรามานั่งนับกันตั้งแต่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่ไหมฮะซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์โปรดนำข้าพระองค์สู่แนวทางที่เที่ยงตรงมีใครปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ดุอาไม่ปฏิเสธประโยคการขอเพราะณเวลาที่คุณกอดอกอยู่ถึงอายะห์นี้ยกมือขึ้นมาขอดุอามีใครยกมั้ยฮะไม่มีใครยกมือขอดุอาขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีไม่ได้ยกมือขึ้นมาแต่พอเวลาหลังละหมาดบอกว่ามันคือดุอาเราต้องยกมือแต่ในละหมาดทำไมคุณไม่ยกพี่น้องอะอิบาดะห์คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางลงมาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางอิบาดะห์มาผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเป็นคนเหมือนกับเราเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างแต่ไงรู้ไหมฮะพวกมุชริกีนมันก็จะบอกว่ามันยังบ่อยว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการเนี่ยก็คงจะส่งมาลาอิกะห์มาเป็นผู้นำเราแล้วล่ะอัลลอฮฺยังตอบโต้มันว่าแม้ถ้าอัลลอฮฺส่งมาลาอิกะห์มาเนี่ยพวกเจ้าก็คงอ้างว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์อัลลอฮฺจึงส่งรอซูลมาบอกกับเรามาอธิบายกับเราเพราะฉะนั้นอะไรคือบทบัญญัติอะไรไม่ใช่บทบัญญัติอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้วางบทบัญญัติมาท่านได้เป็นผู้วางรูปแบบให้เราดูในตอนที่สุญูดท่านนบีได้บอกว่าบ่าวเนี่ยจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดกว่าฮุวาซาญิดุนตอนที่เขาได้ทำการสุญูดเพราะฉะนั้นเราสุญูดตอนไหนตอนละหมาดถามว่าแล้วตอนที่เราสุญูดเนี่ยเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดเรายกมือไหมฮะเราก็ไม่ได้ยกมือลองถ้ายกมือเสียเลือดลงหัวหัวทิ่มอยู่กับพื้นจะยกมือขึ้นมาในตอนนั่งระหว่างสองสุญูดรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีโอ้ล้อขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันขอดุอานี่ก็เป็นดุอาในการอ่านอัตตะฮียะห์มีดุอาอยู่กี่รอบดุอาหลายรอบมาก
ศอลาวาตท่านนบีก็คือการขอดุอาให้ท่านนบีอัสสลามุอะลัยกะยูฮันนบีขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงขอความสันติจงมีแด่ท่านนบีโอ้อายุฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาขอความสันติจงมีแด่พวกเรานี่ก็ดุอาเพราะฉะนั้นพี่น้องแล้วท่านนบีก็ยังบอกอีกว่าหนึ่งในเวลาการขอดุอาที่อัลเลาะห์ทรงตอบรับก็คืออะไรฮะดุอาที่อยู่ในละหมาดในตอนที่เขากำลังละหมาดอยู่ก็คือก่อนที่จะให้สลามเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอ่านอัตตะฮิยาเสร็จเนี่ยมีซุนนะฮ์ให้เราขอดุอาก่อนที่จะสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติในละหมาดเนี่ยมีดุอาอยู่หลายท่อนหลายช่วงด้วยกันให้เราได้ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตั้งมั่นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดและจิตใจเรามุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ในเวลาละหมาดและมุ่งตรงในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหลังละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเราย้อนกลับมาดูว่าแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีทำแบบไหนบ้างและในการปฏิบัติตามเรื่องการละหมาดเนี่ยนักวิชาการฟิกได้บอกว่าการละหมาดตามเนี่ยตามอิหม่ามเนี่ยมันสิ้นเริ่มต้นด้วยกับการอ่านกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรและสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีการปฏิบัติตามอิหม่ามในเรื่องการปฏิบัติละหมายความว่าการดิกรุลลอฮ์ของใครของมันการเราจะอ่านอะไรก็ตามที่ท่านนบีได้วางเป็นรูปแบบไว้ของใครของมันและการขอดุอาถ้านานๆครั้งเราอยากจะขอดุอาบ้างอย่างเช่นละหมาดซุนนะห์ไป2รอกอะห์เราอยากจะยกมือขอดุอาบ้างไม่มีอะไรห้ามแต่ปัญหาคือการวางรูปแบบในเรื่องศาสนาท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบและวางรูปแบบจนกระทั่งว่าใครไม่ยกมือขอดุอาหลังละหมาดกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ฮะคณะใหม่อะไรนะเป็นบิดอะห์ครับเป็นบิดอะห์บิดอะห์เพราะอะไรบิดอะห์คืออะไรพี่น้องบิดอะห์คือการวางรูปแบบศาสนาขึ้นมาในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้วางเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายกมือขอดุอาหลังละหมาดทุกครั้งเหมือนกับว่าเรากำลังจะบอกว่าท่านนบีไม่ยกก็อย่ายกแต่วันนี้เราต้องยกมือขอดุอาหลังละหมาดทุกเวลาเพราะนั่นสิ่งที่การวางรูปแบบศาสนาขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเป็นบิดอะห์บิดอะห์คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าอียากุมมุฮดะซาตินอุมูรพวกเจ้าจงระวังสิ่งที่คิดกันขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนาคิดกันขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนาหมายความว่าอะไรพี่น้องเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ได้เป็นบิดอะห์แต่บิดอะห์คือเรื่องศาสนาของเราเนี่ยแหละเพราะนั้นสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยคือการปฏิบัติในศาสนาเรานี่แหละฟะอินนะกุลมุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะทุกสิ่งที่คิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินฎอลาละและทุกๆบิดอะห์ถือเป็นการหลงผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อท่านนบีสั่งให้เราระวังในเรื่องของการหลงผิดในเรื่องศาสนาสั่งให้เราระวังในเรื่องของการหลงผิดในเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจึงควรจะต้องเอาใจใส่กับการทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่เราได้คืออะไรฮะสิ่งที่เราได้ในการที่เราทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะคือทำให้เราอยากจะค้นคว้าทำให้เราอยากจะอ่านหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราอยากจะอ่านอัลกุรอานทำให้เราอยากจะรู้ว่าในศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจว่าอันไหนคือแบบอย่างอันไหนคือไม่แบบอย่างอะไรที่เราทำมาเราก็จะทำกันอยู่นั่นแหละมันทำให้เราเนี่ยเหินห่างจากแบบอย่างเหินห่างจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่อ่านหะดีษจนเหมือนในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องปัจจุบันเนี่ยบางคนกลัวหะดีษนะพอเวลามีคนเอาหะดีษท่านนบีไปสอนเนี่ยสายหน้าเลยกลัวกลัวอะไรฮะเพราะกลัวว่าจะมาตรงกับเจอจะมาค้านกับสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่กลัวว่าไอ้นี่จะเอารูปแบบอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นของปู่ย่าตายายเราเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติเอาหลักการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางรูปแบบให้กับเราดุอาที่เราควรจะขอที่สุดก็คืออะไรฮะคือดุอาที่มีอยู่ในกุรอานเราค้นคว้าหาดุอาที่มีในกุรอานแล้วก็เอามาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่มีอยู่ในหะดีษเอาดุอาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็เอามาขอดุอาในกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกร็อบบานาอะตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะฮะซะนะวะกินาอะซะบันนารร็อบบานาลาตุอาคิดนาอินนะซีนาอัคฏอนาร็อบบานาลาตะฮมิลลานาอิสรอนกะมาฮะมัลตุฮุอะลัลลดีนมินกับลินาร็อบบานาลาตุซิงกุลูบานาบะอ์ดิซฮะดะนะแล้วดุอาในกุรอานมีเยอะแยะมากมายเราไปหาเอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์พร้อมการเข้าใจความหมายเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงรับดุอาจากคนที่อะไรฮะขอไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยอะไรนะฮะคือขอไม่รู้เรื่องเลยนะ
พราะนั้นเราขอเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราขออะไรพี่น้องไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกตัวอักษรนะให้เรารู้ว่าเรากำลังขออะไรอย่างเช่นดูอาที่บอกว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะท่อนนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราอ่านท่อนนี้รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะเรากำลังขอสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราในโลกดุนยาวาฟิลอาคิเราะฮัสนะแล้วก็ขอสิ่งที่ดีๆในโลกหน้าด้วยให้เราได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโดยรวมดุอาต้นนี้คือขอให้เราได้สิ่งที่ดีๆทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทุกครั้งที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮัสนะตะวะกีนาอะซาบันนารให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังขอสิ่งที่ดีๆทั้งในโลกดุนยาและในโลกหน้าและขอให้พระองค์ให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกและดุอาในทุกอย่างเนี่ยนะพี่น้องอ่ะเป็นสิ่งที่ดูอาที่กูโบคือที่กูโบเนี่ยหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวอันสุดท้ายนะคือที่กูโบเนี่ยนะที่กูโบนะมันเป็นสิ่งที่สถานที่เราไปกูโบนะมีอยู่3อย่างที่ให้เราทำก็คือ1คือการขอดูอาให้กับคนตายไม่จะเป็นที่ต้องยกเบอร์เสมอไปและ2ให้สลามกูโบและ3รำลึกถึงโลกอาเคโรรำลึกถึงโลกหน้า3สิ่งนี้ที่เราทำได้ในตอนที่เราไปเยี่ยมกูโบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาได้เปิดกว้างแต่ส่วนอย่างอื่นในกูโบเนี่ยพี่น้องฮะเราหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้เราออกห่างหรือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเรื่องศาสนานะโดยเฉพาะวันอีดนะคือวันรื่นเริงนะไม่ใช่วันเข้ากูโบนะก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะฮะสรุปการยกมือขอดุอาเป็นมารยาทที่ดีงามในอิสลามและเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับการขอดุอาแต่เราต้องรู้ว่าเวลาไหนควรยกเวลาไหนไม่ควรยกเวลาไหนท่านมียกประจำเวลาท่านมียกบ้างไม่ยกบ้างที่กูโบไม่มีรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยกมือขอดุอาท่านนบีจะสั่งให้บรรดาซอฮาบะฮ์อิสอาลูลิอะคีกุมตัสบีทให้บอกซอฮาบะฮ์ว่าให้ขอดุอาให้กับพี่น้องของเจ้าทำการมีการยืนหยัดในเรื่องของศาสนาสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์